คู่นี้นี่คุณสมมาตรอาจารย์บัญชาแน่ดีปอดเรนเจอร์เมื่อครั้งที่แล้วเป็นแชมป์130ปอนด์แต่วันนี้จำเป็นต้องสละครับเนื่องจากน้ำหนักเกินครับแล้วก็ใหญ่โตวันโตคือเลือกเกินน้ำหนักทำไม่ได้จำเป็นต้องสละคุณป๋าไม่ได้สละนะฮะตกกระช่างตำแหน่งหลุดเลยนะเสียตำแหน่งบนกระช่างนะครับไม่ถือว่าสละครับงานนี้เรามาชมครับความยิ่งใหญ่สุดยอดของมวยทีวีในยุคนี้ครับนี่ครับนี่เอาไปจัดวันธรรมดาเก็บ250บาทคาดว่ามวยอย่างนี้1ล้าน7แสน8แสนบาทนี่สบายสบายครับกับศึกวันทรงชัยแต่วันนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยนำมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันทั่วโลกครับครับเอามาให้ดูกันเต็มๆอิ่มครับสำหรับแฟนของผาโลกมวยไทยเงินล้านปี2000ศิลปะมวยไทยในขนมต้มนะครับนี่ดูกันทั่วโลกนะคุณป๋าคุณกระมิงขาว LA ตอนนี้คุณสมชายกำลังดูอยู่แม่ตอนนี้นะครับคุณสมชายเจ้าของ13เหรียญมาดูว่าเก่งก่อนน้ำเงินคือเก่งมาก่อนอดีตแชมป์เหมือนกันนะครับน้ำเงินอัตชัยปอสําราญชัยแต่ว่าเก่งหลังนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรที่เห็นรับรางวัลไปคราวที่แล้วนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแหมรูปร่างยังสะโอสะโองยังผอมบางอยู่เลยนะครับพอมาวันนี้รับบึกเลยทีเดียวน้ำหนัก134ปอนด์ใหญ่โตโมโหฬารมากเลยทีเดียวครั้งล่าสุดของนำศักดิ์น้อยก็ล่อเอาลำน้ำมูลสสุมาลีนะครับเรียบร้อยไปในยกที่3ฝ่ายน้ำเงินคืออัตชัยก็ซัดเอาโชคดีปอประมุขกองยกที่3เหมือนกันอัตชัยนี่เก่งก่อนนะครับตอนนี้มาเจอเก่งใหม่โอ้ยเข้ากลางหลังของนำศักดิ์น้อยอัตชัยนี่เรียกว่ายอดเชิงอีกคนนึงซ้ายล้วนๆนะครับเป็นมวยที่กันยากเชิงชกไหวพริบเล่เหลี่ยมสมองมวยวันนี้บางกว่าเล็กกว่าแต่ต้องทำให้ได้นะครับถ้าชนะได้วันนี้คว้าแชมป์ไปเลยในรุ่น130ปอนด์มาดูครับสุดยอดมวยฝีมือฝ่ายน้ำเงินครับซ้ายล้วนๆแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับคืออาวุธสำคัญหน้าตาหล่อเหลาครับฝีมือน่ารักชกยากครับดูว่าวันนี้จะต้านพลังเข่าของนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรได้หรือไม่นี่เป็นยกที่1ครับกับรายการมวยวันนี้ศึกเสาทรงชัยและในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนทีมงานวันทรงชัยก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยชาวจีนมุสลิมที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ซินเจียอยู่อีซินนี่ฮวกชัยกันทุกท่านครับนี่ฝ่ายแดงนี่เป็นมุสลิมครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาจากอำเภอชัยยานะครับจังหวัดสุราษฎร์มาโอ้ลูกนี้หลบอย่างนี้ไม่สวยครับแม่อัตชัยหลบอย่างนี้พลาดได้นะครับการคอนี่โอ้ดูครับความใหญ่ความเหนียวแน่นติดเข้าไปคืนนี้ก็มีแสงสุริยรุ่งโรจน์แต่วันที่9มียุยญาติเยอะ11มีสุรชัยสมบัติเจริญแล้ววันที่12รุ่งเพชรแหลมสิงห์อย่าลืมว่าแชมป์อาหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวได้รวงใหญ่น้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีมากวางกันเถอะจะประมูลรถไปที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์ลาดพร้าวซอย101โดยคุณนรินทร์สีงามประมูลได้หรือไม่ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับประมูลในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเสาร์บ่าย 2:30 น.มาชมคู่ที่ยกที่2โอ้โหใหญ่เห็นเลยนะครับแต่ว่าอัตชัยนี่ต่อยกับตัวใหญ่มาตลอดแม่นำศักดิ์น้อยนี่โตเร็วจริงๆมาแป๊บเดียวเดือน2เดือนนี่โตบึบบับบึบบับขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ใหญ่โตโมโหฬารเห็นแล้วโอ้โดนศอกไปทีนึงอัตชัยดูนะครับเหลี่ยมมวยเชิงชกนี่แหละครับพาโลกทีวีเงินล้าน 2,000 เลยนอกจากเสาร์นี้นะครับมีทุกเสาร์เลยทีเดียวในปีนี้พาโลกทีวี 2,000 ในรายการศึกเสาทรงชัยนะครับครับแล้วก็มาดูกันยกที่2เริ่มเดินเครื่องครับสำหรับมวยคู่เอกของเราวันนี้ทั้งคู่นั้นเป็นสุดยอดของมวยในแห่งยุคด้วยกันทั้งคู่นะครับดูให้ดีครับโอ้นี่ครับประธานของฟอร์ดเรนเจอร์ครับสนใจครับมวยรอบฟอร์ดนั้นชกกันสนุกแล้วแกติดตามมวยคู่เอกอีกครับครับมิสเตอร์ไมเคิลเจมส์เพย์ครับผู้อำนวยการบริหารของบริษัทฟอร์ดเซลแอนด์เซอร์วิสประเทศไทยก็นี่แหละครับผาโลกทีวีเงินล้านดูให้ดีหมายมวยคู่นี้สุดยอดต่อสุดยอดครับ
อัตชัยนั้นเป็นแชมป์ราชดำเนินมานะครับแล้วก็มาโด่งดังที่ลุมพินีปีที่แล้วนี่ทั้งปีครับมาปลายปีนี่นำศักดิ์น้อยแซงขึ้นมานี่ครับยืนกันแบบใกล้ๆใช้ไหลน่ารักทั้งคู่ฮุกโอ้โดนศอกซ้ายครับลูกนี้ต้องระวังครับมาเรื่องเหลี่ยมตัวไหวพริบต่างๆแล้วก็อัตชัยรายนี้นี่ขึ้นมาถึงสุดยอดมวยไทยชกลำบากครับโอ้แข้งซ้ายนี่เตะไม่มีพลาดออกแข้งซ้ายนี่ครับอาวุธอันตรายของทางด้านอัตชัยแข้งซ้ายหมัดซ้ายสายตาลูกดึงลูกโยกน่ารักทุกอย่างโดยเฉพาะทางด้านนำศักดิ์น้อยรายนี้โอ้ยรับแข้งซ้ายลูกนี้ครับถึงกับผวาโดนหมัดซ้ายตรงต้องลงทุนตลอดครับชกกับใครก็ช่างต้องลงทุนตลอดต้นรับปลายแรงมาถึงตอนนี้หนทางยังยุ่งอีกไกลครับมีเป็นเพียงยกที่2โอ้โหไม่มีพลาดครับไม่มีผิดแข้งซ้ายออกแต่ละแข้งของอัศชัยต้องลงทุนเปิดเกมครับหมดยกที่เสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวได้รวมใหญ่แล้วก็24นะครับเชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตดาวมยุรีนะครับที่นู่นร้านเจษฎาการเกษตรศรีประจันสุพรรณบุรีนะครับแซ่บงานนี้มาชมกันในยุคที่3โอ้ยยิงพุงไปหมัดนึงโอ้ยโดนทีไปทีนึงนำศักดิ์น้อยโตเร็วนะครับโตจริงๆวันนี้ใหญ่โตโมโหฬารมากเลยเป็นมวยเงินล้านนะครับรายการนัดนี้มวยเงินแสนทั้งนั้นปล้ำไม่ได้มวยบางทีบางครั้งนี่พอโตเร็วแล้วโตเกินตัวก็มีโตเร็วก็เนี่ยโดนหมัดไปหมัดนึงโดนเจาะย้ายแม่อัตชัยคอยตั้งป้อมคอยรับคอยโต้หีบยันไว้เรื่อยถ้าชนะวันนี้นะครับได้แชมป์อัตชัย